สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากที่ไปทำธุระเสร็จเรียบร้อยอากาศดีมีแสงแดดเบาๆอากาศก็ไม่เย็นมากนะคะประมาณ18องศาเองสบายๆก็ขับรถเล่นมาเรื่อยๆคิดถึงสถานที่สวยงามแห่งนี้ซึ่งมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยเก็บภาพสวยงามของทะเลสาบที่ไม่ใหญ่โตมากร้านอาหารซึ่งเป็นโรงแรมด้วยและส่วนหนึ่งของร้านอาหารนี้ถัดเข้าไปอีกก็จะเป็นส่วนตัวนะคะมีแคมปิ้งพลัดแคมปิ้งพักก็คือที่เมืองไทยก็จะเหมือนกับประมาณว่าไปตั้งแคมป์กลางเต็นท์ในสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามนี่คือชื่อร้านอาหารนะคะที่นี่อาหารราคาค่อนข้างสูงแต่อาหารมีคุณภาพในฤดูร้อนก็จะมีเรือมากมายให้สำหรับคนพายเล่นกันในทะเลสาบนะคะส่วนนี้เป็นโรงแรมค่ะชั้น2ชั้น3เป็นโรงแรมนะคะชั้นล่างก็จะเป็นห้องอาหารหรือไว้สำหรับเป็นอาหารเช้าของโรงแรมในเวลาที่อากาศไม่ดีหิมะตกหรือฝนตกก็จะได้นั่งอยู่ในบริเวณโรงแรมที่เป็นร้านอาหารที่กว้างขวางเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมภายในของร้านอาหารร้านนี้แต่วันนี้เราอากาศดีค่ะโรงแรมเห็นไหมคะสวยมากอยู่ริมทะเลสาบมองเห็นทะเลสาบซึ่งไม่ใหญ่โตมากแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเรามากด้วยค่ะแสงอาทิตย์สวยงามมากวันนี้แสงอาทิตย์สวยงามมากอากาศดีมากเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมบริเวณรอบๆของร้านอาหารนี้นะคะด้านนอกก็มีโต๊ะเก้าอี้มากมายสำหรับแขกที่จะมารับประทานอาหารกันนะคะมีส่วนนี้แล้วก็มีส่วนด้านในอีกด้านข้างอีกนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยเยอะสถานที่กว้างขวางค่ะด้านนี้ที่เห็นแล้วยังมีส่วนขึ้นไปข้างบนพาชมให้รอบกันไปเลยเดินเข้ามาส่วนในตัวอาคารของโรงแรมแล้วชั้นรากก็เป็นห้องอาหารเช้าแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยถ้าคนกลัวแดดหรือกลัวหนาวก็จะเข้ามานั่งข้างในกันแต่คนที่นี่ถ้ามีแดดนะคะจะไม่มีใครเข้ามานั่งในตัวอาคารเลยทุกคนชอบนั่งอาบแดดตากแดดนี่ก็อีกส่วนด้านหนึ่งของภายนอกร้านอาหารค่ะวันนี้เขาก็กั้นเขตไว้นะคะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งก็
มีที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารใหญ่โตยังมีโต๊ะเหลือเรามาวันนี้เป็นวันธรรมดาปกติที่ร้านอาหารนี้จะมีคนเยอะมากมานั่งโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูว่าจะสั่งอะไรดื่มสั่งอะไรทานกันค่ะคนยังไม่ค่อยเยอะเรารีบสั่งอาหารก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องคอยนานนะคะบรรยากาศร่มรื่นร่มเย็นเมนูเราเลือกโต๊ะอาหารที่จะนั่งทานวันนี้เป็นโต๊ะมุมด้านหนึ่งเลยนะคะเราทานอาหารที่เห็นนี่นะคะเป็นหมูทอดค่ะหมูชุบแป้งทอดเราก็เฟรนฟรายหรือโฮมฟรีสนะคะส่วนอันนี้เป็นเนื้อวัวค่ะเอามาต้มหลายชั่วโมงให้เปื่อยแล้วก็ต้มกับน้ำส้มคาโนเดอร์ก็คือแป้งขนมปังผสมกับผักอะไรนิดหน่อยแล้วก็มาปั้นๆแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเราก็มีกะหล่ำปีสีม่วงมียอดผักนี่ของหวานค่ะเป็นเอสเปรสโซ่กาแฟแล้วก็มีไอติมวานิลาอยู่ในนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับบรรยากาศที่สวยงามทานอาหารที่อร่อยมีความสุขไปกับเราขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆมากค่ะรากันด้วยบรรยากาศสวยๆ